โดนโรคฟิวอุ๊ยพี่ตาพี่ตาฟิวพี่มึงมาแล้วพี่ตามึงมาแล้วพี่ตาโอ้ยโอ้ยบายไปหมดทำไงเนี่ยซื้อไปเลยละกันฟิววันนี้แม่จะไปธุระข้างนอกอ่ะอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมลูกแม่ให้หนูอยู่บ้านคนเดียวเหรอหนูเพิ่งไปดูหนังเรื่องที่หยดมาหนูไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวหนูกลัวชอบดูจริงๆในหนังผีดูแล้วกลัวแล้วจะดูทำไมแม่ไม่เข้าใจจริงๆก็หนูชอบดูอ่ะแม่ว่าแต่พี่ฟิล์มจะกลับตอนไหนเนี่ยวันเนี้ยพี่ฟิล์มไปถ่ายงานที่มอกลับมืดเลยอ่ะอยู่ได้ไหมเนี่ยครึ่งวันเองไม่เอาอ่ะแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวหนูกลัวให้หนูไปด้วยนะแม่ไปธุระนะแม่ไม่ได้ไปเที่ยวเอางี้เดี๋ยวแม่ตามพี่สามาอยู่เป็นเพื่อนเอาไหมก็ได้แม่เดี๋ยวก็อยู่คนเดียวงั้นแม่ตามพี่สาให้นะลูกฮัลโหลสาวันนี้ว่างไหมอ่ะไม่อยู่เป็นเพื่อนน้องฟิลหน่อยสิโอเคว่างใช่ไหมงั้นมาเลยนะจ้าจ้าเดี๋ยวพี่สากำลังมาแม่ไปธุระก่อนนะลูกได้ค่ะแม่ไปดีมาดีนะคะอยู่กับพี่สาก็อย่าซนล่ะอ่ะแม่ให้ค่าขนมขอบคุณค่ะแม่งั้นแม่ไปก่อนนะจ้าแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วเดี๋ยวพี่สาก็มานั่งเป็นเพื่อนแถมได้ค่าขนมอีกน้องฟิวพี่มาแล้วพี่สาสวัสดีค่ะจ้าว่าแต่ทำไมพี่เดือนให้พี่มาอยู่เป็นเพื่อนฟิล์มไม่อยู่หรอใช่ค่ะพี่สาพี่ฟิล์มไม่อยู่หนูเลยไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวอ่ะหนูเพิ่งไปดูที่หยดมาตอนที่หนูดูใช่ไหมมันเหมือนมีผีอ่ะออกมาจากหน้าต่างเครื่องหลังตรงนี้หนูเลยไม่กล้าอยู่คนเดียวจริงปะเนี่ยพี่ว่าจะไปดูแต่ถ้าน่ากลัวขนาดนี้พี่ไม่ไปดูแหละกลัวหลอนหลอนจริงพี่สาน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อคืนน่ะหนูก็ขอไปนอนกับแม่อยู่วันนี้ไม่ต้องกลัวนะพี่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วค่ะพี่สางั้นเดี๋ยวหนูไปดูของกินในห้องครัวก่อนนะคะมีขนมไหมนะยาแก้ไข้ไม่มีขนมเลยอ่ะออกไปซื้อดีกว่าพี่สาขนมที่บ้านไม่มีเลยอ่ะออกไปซื้อกันไหมไปซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็มานั่งกินแล้วก็ดูซีรีส์กันไปสิทะเลอยากกินน้ำอะไรเงี้ยพี่สาอันนั้นลังอะไรอ่ะไหนนั่นลังผึ้งนะฟิวอย่าเข้าไปใกล้เลยอันตรายเดี๋ยวผึ้งจะต่อยเอาผึ้งเหรอใช่ที่เขาเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นของกินไหมพี่สาใช่ฟิวพี่ว่าอย่าอยู่แถวนี้เลยหรือจะโดนต่อยเอาเชื่อพี่เคยโดนต่อยมาแล้วตอนเด็กอ่ะปวดมากแต่หนูอยากลองกินน้ำผึ้งสดๆบ้างอ่ะน่าจะอร่อยนะโหฟิลเซเว่นก็มีขายอย่าไปยุ่งกับรังผึ้งเลยก็ได้ค่ะพี่สางั้นเราไปซื้อขนมกันไปพี่สาอยากกินอะไรเลือกเลยอย่าหนูเลี้ยงเองโอเคเอาอันนี้หยิบเหมือนกันเลยขอบ้างป้าแม่คิดตังค่ะได้ขนมและพี่สายเราเอากลับไปกินตอนดูซีรีส์กันได้เลยหนูกินอันไหนก่อนดีอันนี้อ่ะน่ากินมากพี่สาแต่หนูอยากกินน้ำผึ้งสดๆจริงๆนะไม่ดีกว่ามังฟิวพี่สาจะกลัวทำไมผึ้งก็ตัวนิดเดียวแล้วตัวใหญ่กว่าผึ้งตั้งเยอะ
พึ่งบินไวนะฟิวหนูวิ่งไวก่อนนะเชื่อสิพี่สาลองดูไหมเดี๋ยวเราใช่ไหมเอาไม้อะปาใส่รังพึ่งแล้วพอรังพึ่งตกลงมาเราก็หยิบรังพึ่งแล้วก็วิ่งหนีพี่ว่าพึ่งจะต่อยเอานาไม่โดนหรอกพี่เราปาเสร็จแล้วก็วิ่งพึ่งอะจะต่อยแล้วทันได้ไงก็จริงนะน้ำพึ่งแท้ๆเดี๋ยวนี้หายากด้วยเอาก็เอาไปพี่สาเราไปหาไม้ก่อนไปไปพี่สาหากิ่งไม้ก่อนพี่สา มีกิ่งไม้ด้วยเออหนูว่าแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวจะปาแล้วนะพี่สาเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วพี่สาเก่งมากเลยน้องฟิวพี่สาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่สาไปเร็วเพิ่งไม่ตามมาด้วยเหรอฟิวดีจังเลยแต่เหนื่อยอะพี่สางั้นเราไปปากกันอีกไหมได้พี่สาเนี่ยมันโดนไปแล้วก็เดี๋ยวปลาซ้ำเดี๋ยวมันก็ตกลงมาแหละไปไปค่อยๆนะพี่สาเดี๋ยวพุ่งต่อยฟิวระวังนะเดี๋ยวพี่สาได้ไม้แล้วเดี๋ยวเราคว้างกันไม้ไม่พอเลยกาขอการะยะก่อนการะยะก่อนหนึ่งสองพี่สาเดี๋ยวพี่สาต่อพี่สาต่อเฮ้ยโดนแล้วฟิวเฮ้ยพี่สาพึ่งเฮ้ยพี่สาฟิวพี่พึ่งมาแล้วพี่สาพึ่งมาแล้วพี่สาโอ้ยโอ้ยออกไปโอ้ยโอ้ยปวดหัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บมากพี่สาเจ็บหน้าโอ้ยฟิวเป็นไงบ้างนอนต่อยตรงไหนหรือเปล่าโดนท้องหน้าเลยนะพี่สาโอ้ยหัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ก็เหมือนกันเฮ้ยทำไมหน้าพี่สาเป็นไงหน้าจุดจำไงพี่ก็โดนมึงต่อยเหมือนกันโอ้ยโอ้ยเจ็บไปหมดเราไม่น่าไปบอกเราพึ่งเลยอะพี่สาเจ็บตัวเนี่ยโอ้ยหัวหมดแล้วโอ้ยฟิวพี่ก็เตือนฟิวแล้วนะโอ้ยเจ็บพี่สาไม่น่าเลยอะฟิวสาทำไมมายืนอยู่หน้าบ้านน่ะลูกว้าช่วยด้วยหนูกับพี่สาโดนพึ่งต่อยอะเฮ้ยโดนพึ่งต่อยได้ไงเนี่ยคือพอดีเราไปซื้อขนมมาพี่เดือนแล้วทีนี้น้องเห็นรังผึ้งแล้วเกิดอยากกินน้ำผึ้งอะค่ะหนูเลยชวนพี่สาให้เอาไม้ไปรังผึ้งจะได้กินน้ำผึ้งแม่โอ้ก็เลยโดนผึ้งต่อยอะคิดได้ไงเนี่ยเอาไม้ไปปารังผึ้งไม่มีใครทำมันนะลูกมันอันตรายแล้วนี่โดนผึ้งต่อยบางคนแพ้นะถึงตายเลยนะลูกไปไปหาหมอกันเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะได้เห็นรังผึ้งเนี่ยก็อย่าไปปาของหรือว่าปาไม้ใส่เขานะคะอาจจะโดนพึ่งต่อยมาพวกเราได้นะคะไป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 หาหมอแม่รอหนูก่อนหนูเจ็บว่ะคิดได้ไงจะกินน้ำพึ่งเนี่ย